ันอีกแล้วนะคะสำหรับหัวข้อของการเปิดกรุนะคะและกรุที่จะมาเปิดในครั้งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เพื่อนๆรีเควสต์กันมามากที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่คนทวงกันมามากๆเลยว่าเมื่อไหร่ชีจะมาเปิดให้ดูนะฉะนั้นวันนี้เนี่ยชีก็ขอมาเปิดให้แล้วคือชีจะบอกเลยว่าของเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของฟุ่มเฟือยแล้วก็มันเป็นของนอกกายคือเราไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ไม่ว่าเราจะใช้กระเป๋าอะไรก็เหมือนกันอย่างวันนี้จะบอกว่าที่ชีออกไปข้างนอกชีก็ใช้เป้ฟรีอันนี้ของเซฟโวล่าคือชีแบบไม่ได้ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมทุกวันแต่ว่าชีก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นของสะสมของชีเหมือนชอบเครื่องสำอางอย่างเงี้ยเราซื้อเครื่องสำอางแพงๆแล้วก็รู้สึกดีอะไรอย่างงี้มันก็เหมือนกันเนาะคือแบบมันไม่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของชีมากเท่าไหร่ฉะนั้นก็ขอเคลียร์เลยนะคะว่าหลายๆคนอาจจะแบบต้องมีคนมาคอมเมนต์แน่นอนว่าชีจะมาอวดมาอะไรขอบอกว่าชีไม่ได้อวดนะคะแล้วอันนี้เนี่ยคนขอมาเยอะจริงๆชีก็เลยมาเปิดให้ซึ่งจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยชีไม่ได้คิดจะมาเปิดเลยเพราะว่ามันเป็นของนอกกายแล้วก็มีน้องๆที่อายุยังไม่เยอะติดตามชีเยอะนะคะชีก็เลยคิดว่าของเหล่านี้ชีก็ไม่ได้อยากมาพูดถึงมากมายอะไรนะจริงๆแล้วใบแรกที่ชีมีเนี่ยก็คือหลุยรุ่นสปีดี้แต่ว่าชีขายไปแล้วนะคะก็เลยได้ใบนี้มาเป็นใบที่2ของชีวิตตัวเองเลยนะคะก็คือ Chanel Boy นั่นเองนะคะอันนี้เป็นไซส์10นะคะซึ่งอันนี้เป็นหนังแรมนะคะอันเนี้ยชอบมากแล้วก็จากที่ได้ใบนี้มาเนี่ยก็รู้เลยว่าตัวเองแบบเข้ากับชาแนลที่สุดแล้วนะคะก็เลยได้ใบนี้มาอีกใบนึงบางอันเนี่ยชีจะเก็บในกล่องบางอันไม่ได้เก็บในกล่องแล้วแต่นะเพราะอันเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นสีขาวเป็นชาแนลบอยไซส์10เหมือนกันนะคะแต่อันเนี้ยชีไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหนังอะไรนะคะแต่ว่าถ้าดูด้านนอกมันเป็นฟิลแบบเหมือนพลาสติกเบาๆแต่จะบอกเลยว่าใบนี้อ่ะค่อนข้างจะใช้ง่ายนะคะแล้วก็แบบคือมันไม่จำเป็นต้องรักษาอะไรมากมายเลยแค่แบบว่าอย่าให้เล็บมันไปขวนเท่านั้นซึ่งชีก็ค่อนข้างชอบอีกเหมือนกันนะใบนี้นะคะก็เป็นใบที่2ของชีนะคะมานะคะก็จะเป็นจากชาแนลเหมือนกันนะคะเป็นใบที่3แต่ว่าอันนี้เนี่ยชีไม่แน่ใจว่าชีซื้อตอนไหนคือเรียงลำดับขอเรียงมั่วแล้วนะตอนนี้ใบนี้นะคะก็จะเป็นชาแนลเหมือนกันคือชีเป็นคนที่ชอบชาแนลมากๆชาแนลมันเป็นอะไรที่แบบเหมาะกับเรามากที่สุดแล้วในช่วงวัยแล้วก็แบบการแต่งกายอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็มาใช้งานง่ายนะคะส่วนมากกระเป๋าที่ชีซื้อเนี่ยชีจะชอบซื้อที่มันแบบสามารถใช้งานได้ตลอดไปและชีก็คิดว่าชีจะเก็บไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานใช้อยากเก็บไว้อย่างที่บอกนะคะอยากให้มันใช้ได้เรื่อยๆแบบเราอายุ30 40ก็ใช้ได้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็น Chanel Square นะคะตัวนี้เป็นไซส์8นะคะมันจะเป็นสแควร์สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะก็จะเป็นสีแดงเบอร์กันดีอันนี้เนี่ยชีก็รักมากเหมือนกันคือแบบมันดีมากมันใช้งานง่ายแล้วก็อยากได้ใบนี้สีดำมากเลยถ้าเกิดว่าใครขายมือ2นะคะติดต่อมาชีมาเลยค่ะเพราะชีอยากได้อีกนะคะคือมันสะพายไปไหนมาไหนง่ายดีนะชีว่ามันแบบคล่องตัวได้ไวถ้าเกิดว่าใครมีสีดำหรือมีสีอื่นจะขายใบนี้นะคะไลน์มาเลยค่ะแต่ขอเป็นหนังคาเวียร์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหนังคาเวียร์หนังคาเวียร์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนจุดๆๆไข่ปลานิดนึงนะคะชีก็ชอบเพราะว่ามันใช้งานง่ายที่สุดแล้วก็เป็นหนังที่ยอดนิยมมากที่สุดสำหรับชาแนลด้วยนะคะอันนี้ก็ยังคงมีความชาแนลอยู่นะคะแต่ว่าใบนี้เนี่ยจะเป็นแบ็คแพ็คซึ่งมันก็จะเป็นเป้อย่างนี้ใบนี้หลายๆคนก็จะเห็นว่าชีใช้บ่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าชีชอบมากคือใบนี้ชีตัดสินใจเร็วมากตอนที่ซื้อแล้วชีก็แบบไม่ได้อยากได้ด้วยตอนนั้นเนี่ยไปเดินที่ทองหล่อมันชื่อร้านอะไรแบรนด์เนมโซเซตี้นะคะก็แต่ว่าขายราคาสูงอยู่เหมือนกันนะร้านนี้แล้วก็แบบต่อเท่าไหร่ก็ไม่ให้ด้วยนะคะชีก็เลยว่าพี่เดี๋ยวหนูรีวิวให้เลยเขาบอกถ้ารีวิวให้พี่ลดให้ 1,000 ชีก็แบบ 1,000 โอเคงั้นไม่เป็นไรค่ะก็เลยยอมซื้อมาแบบที่ไม่ได้ลดนะคะซื้อมาประมาณปีกว่า2ปีได้แล้วนะคะใบนี้ก็รักมากๆเหมือนกันนะคะชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากได้สีอื่นด้วยตอนแรกเนี่ยชิจะซื้อสีชมพูพาสเทลที่ญี่ปุ่นนะคะเจอรุ่นนี้พอดีแต่ว่ามันแบบสภาพไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะใบที่5เนี่ยเป็นใบที่คนแบบถามเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นของโคเอนซ่าซึ่งเป็นกระเป๋าที่ชีก็รักมากๆเหมือนกันเพราะว่าชีเป็นคนที่ชอบสีน้ำตาลสีขาวนะคะแล้วก็เจอใบนี้ก็ชอบมากนะคะแบบคือใช่เลยอ่ะคือแบบเป็นตัวเองมากๆเลยแต่ว่าใบนี้เนี่ยมีคนถามเยอะว่ามันคือรุ่นอะไรไซส์อะไรคือชิก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ชิรู้แค่ว่ามันไม่ใช่ไซส์ที่เล็กที่สุดนะแล้วก็หลักๆของการใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยง่ายๆเลยก็คือพยายามอย่าใส่ของเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะย้วยนะแล้วก็เวลาที่วางเนี่ยให้วางเบาๆอย่าวางแรงหรือว่าอย่าวางกระแทกแต่ว่าจริงๆเราในเรื่องของการวางพื้นวางที่ไม่สะอาดอะชิไม่ซีเรียสเลยนะชิไม่จำเป็นต้องปูแบบปูผ้าก่อนแล้วค่อยวางทุกคนเข้าใจใช่ป่ะแต่ว่าชิจะเน้นการวางเบาๆแต่วางพื้นได้ไม่มีปัญหานะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าทุกใบของชิเนี่ยผ่านแบบผ่านฝนผ่านน้ำมาหมดแล้วนะเพราะว่าชีใช้แบบใช้ของใช้จริงๆอ่ะแบบไม่ได้ซื้อมาเราไม่ใช้ตั้งโชว์อย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะคือซื้อของมาแล้วก็ใช้ไม่อยากให้เราใช้แล้วรู้สึกอึดอัดหรืออะไรนะคะชีก็เลยจะใช้อย่างเต็มที่ทุกใบคือด้วยความที่พอเป็นผู้หญิงแหละเรามีชาแนลแล้วเราก็อยากจะได้ดีออร์ต่อนะคะชีก็เลยได้ใบนี้มานะคะแต่ว่าใบนี้เนี่ยชีแบบรีบตัดสินใจไปนะคะคือชีชอบนะชีชอบรูปทรงชอบที่มันแบบใช้แล้วดูเป็นคุณหนูชอบไซส์มันชอบทุกอย่างแต่ว่าชีไม่ชอบที่มันเป็นหนังแก้วเพราะว่าหนังแก้วอ่ะแบบทุกคนจะเห็นข้างๆของชีไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมมันจะเป็นแบบรอยด่างๆเนื่องจากว่า
ไม่รู้ว่ามันไปดูดกับอะไรแล้วมันก็เป็นจริงๆแล้วหนังแก้วเนี่ยเหมือนจะรักษาง่ายแต่มันรักษายากที่สุดเลยนะแล้วก็มันค่อนข้างจะเหนียวหนึบๆนิดนึงนะดีออร์เนี่ยข้อเสียของเขาเลยนะคะก็คือถึงแม้ว่ากระเป๋าจะใบใหญ่ก็แล้วแต่ว่าตรงทางเข้าของเขาเนี่ยมันเป็นช่องแบบเล็กๆทำให้มันใส่ของยากนะฉะนั้นเวลาที่ใช้ใบเนี้ยจะต้องแบบดูด้วยว่าจะไปที่ไหนถ้าเกิดว่ามีของเยอะก็ใช้ใบนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันหยิบของยากด้วยใบสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆคนต้องกรีดการ์ดกันมากที่สุดแน่นอนเลยเพราะว่าเป็นใบล่าสุดที่ชี้แบบเพิ่งซื้อมาเลยนะคะก็คือHermes Birkin นะคะหนังพวกนี้ชีไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันโดนน้ำได้หรือเปล่าแต่สำหรับตัวชีเองแล้วเนี่ยชีก็โดนได้ไม่ซีเรียสอะไรนะคะแต่ว่าพอโดนปุ๊บเนี่ยก็แค่ต้องรีบเช็ดมันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะด่างเนาะก็เป็นประมาณนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นใบล่าสุดที่ซื้อมารักมากถึงแม้ว่าชีจะรู้เลยว่ามันไม่ได้เข้ากับตัวเองมากมายอะไรแต่ชีรู้สึกว่าก็อยากมีไว้นะคะเพราะอย่างที่บอกไปว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยมีกระเป๋าดีๆไว้ครอบครองแต่ว่าที่บอกไปว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ทุกวันก็ได้เพราะว่าชีจะใช้อะไรที่มันสะดวกกับการไปงานในแต่ละวันมากกว่ามาเปิดให้ตามคำขอแล้วนะคะกระเป๋าใบแรกจะซื้ออะไรดีอย่างเงี้ยชีแนะนำให้เริ่มเล่นเป็นหลุยส์ก่อนหรือว่าถ้าเกิดว่ามีงบขึ้นมาหน่อยเนี่ยสามารถใช้บาลองก็ได้บาลองอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันต้องดูด้วยว่าบุคลิกการแต่งกายของเราเป็นประมาณไหนเนาะเอาละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการเปิดกรุ๊ปกระเป๋าแบรนด์เนมของชีที่ชีแบบรักมากๆเลยนะคะคือชีไม่แบบไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องมีเหมือนชีหรือว่าอยากให้ทุกคนมีให้ทุกคนเฮ้ยต้องมีนะไม่ใช่นะคะคือชีคิดว่าใช้กระเป๋าอะไรนะคะคุณค่าของคนก็เหมือนกันนะคะอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนมากกว่าลืมบอกอย่างสุดท้ายเลยนะคะชุดที่ชีใส่ชุดนี้นะคะเป็นเสื้อแบรนด์ชีเองนะคะแบรนด์การ์มีนก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะคะรับรองว่าใครใส่ก็น่ารักแน่นอนแล้วก็สามารถใส่ได้ในแบบไปทำงานก็ได้นะคะหรือว่าไปเที่ยวเล่นอะไรก็ได้เอาละค่ะวันนี้ชีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย